สำหรับวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ EOD รวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้ลงพื้นที่มาที่ย่านประตูน้ำนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าของร้านค้าแถวย่านประตูน้ำได้โทรแจ้งนะคะบอกว่าให้มาตรวจสอบระเบิดในร้านค้าเพราะว่าไปเจอนะคะซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าที่อยู่ภายในร้านค้าค่ะโดยระเบิดนี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่าจะระเบิดแล้วจะเป็นเพลิงไหม้แล้วนะคะแต่เนื่องจากสารหรือว่าตัววัตถุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ประกอบไม่เพียงพอทำให้เพลิงไหม้เกิดเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ไปเจอซะก่อนทำให้ไม่เกิดเพลิงไหม้ลุกลามจนกระทั่งใหญ่โตนะคะค่ะสำหรับวัตถุระเบิดที่เราเจอวันนี้ก็จะเป็นวัตถุระเบิดที่เป็น power bank ซึ่งให้คุณผู้ชมคิดตามนะคะว่าเป็น power bank ที่คนร้ายได้มีการนำเอาไส้ในของ power bank ออกแล้วก็นำชนวนใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บกู้เสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจสอบตามพื้นที่อื่นๆที่อยู่ภายในประตูน้ำหรือว่าย่านประตูน้ำที่เคยเกิดเหตุเมื่อประมาณวันศุกร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะดูว่าการเกิดระเบิดมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละจุดนะคะซึ่งพบว่าทั้งหมดที่เกิดที่ย่านประตูน้ำ5จุดก็เป็นเพลิงไหม้หรือว่าระเบิดที่เกิดเป็นเพลิงไหม้เหมือนกันเกิดจาก power bank ชนิดเดียวกันนะคะซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะสรุปตอนนี้นะคะเพลิงไหม้ที่เกิดในย่านประตูน้ำมีทั้งหมด5จุดค่ะนั่นเท่ากับว่า5จุดที่เกิดขึ้นในประตูน้ำเนี่ยลักษณะของการก่อเหตุก็คือจะใช้ลักษณะของตัวจุดระเบิดที่เป็นคล้ายๆ power bank เหมือนกันเลยใช่ไหมคะทั้ง5จุดเนี่ยใช่ค่ะเป็น power bank เหมือนกันหมดเลยค่ะทั้ง5จุดแต่โชคดีหน่อยนึงก็คือจุดที่เราไปเจอเมื่อเช้ามันยังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ลุกลามจนใหญ่โตค่ะค่ะเห็นบอกว่าจากจุดที่เกิดระเบิดครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่คนที่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ไปสังเกตแล้วก็ไปเจอเจ้าระเบิดตัวนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งให้กับประชาชนย่านประตูน้ำได้รับทราบว่าหากเจอวัตถุหรือว่าสิ่งของที่ต้องสงสัยก็ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบทันทีซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้พื้นที่หรือว่าจุดดังกล่าวนะคะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายได้ค่ะค่ะและอย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ประตูน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็กลายเป็นระเบิดเพลิงเกิดเป็นไฟที่ลุกไหม้ขึ้นมาจะมีการตรวจสอบขยายผลจุดอื่นๆยังไงต่อไปครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนจะอาจจะกังวลว่าจะมีระเบิดในจุดอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอะค่ะค่ะเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะคะจากการได้คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะคะบอกว่ายังไงเขาก็จะต้องตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดรวมถึงให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยเฝ้าติดตามดูสถานการณ์โดยรอบพื้นที่ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมให้รับทราบไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆในพื้นที่ตอนนี้ค่ะเหตุที่มีการนำ power bank แล้วก็ไปรอบวางเพลิงค่อนข้างมีจำนวน5จุดใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากนั้นรายละเอียดจริงๆมันยังมีเพิ่มอีก2จุดซึ่งเป็นบริเวณแถวห้างย่านดังซึ่งเกิดเมื่อวันศุกร์เหมือนกันครับค่ะค่ะก็คือมีจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะนอกจากพื้นที่ประตูน้ำเห็นว่าวันนี้หลังจากที่พบระเบิดไปตรวจที่ประตูน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ยังไปติดตามขยายผลแล้วก็ไปติดตามความคืบหน้าจุดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพื้นที่บริเวณห้างดังนะคะแถวราชดำเนินนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบจุดที่เคยเกิดเพลิงไหม้ด้วยค่ะค่ะลักษณะของ power bank เนี่ยเล็กใหญ่ขนาดไหนเผื่อจะเป็นข้อสังเกตให้กับคุณผู้ชมหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดเห็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายๆ power bank เนี่ยจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับค่ะจริงๆดิฉันยังไม่ได้เห็นตัว power bank ตัวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานไปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจากการฟังข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็คือเป็น power bank ลักษณะเท่าๆฝ่ามือค่ะก็คือเท่าๆกับ power bank ทั่วไปที่ทุกคนใช้เลยอะค่ะแล้วก็ไปวางอยู่หรือว่าซุกซ่อนอยู่ตามมุมอับต่างๆ
บบนี้ค่ะด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณกฤชวรรณคะถ้ามีความคืบหน้าจะขอติดต่อเข้าไปอีกครั้งนึงนะคะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะคะเพราะว่าจากเจ้าของร้านที่ไปเจอ power bank ที่มีการจุดระเบิดแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาแต่ว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นการขยายผลเพิ่มเติมไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นเรื่องดีก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์และประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบอะไรผิดปกติผิดสังเกตแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรูปแบบบางคนบอกว่าจะไปสังเกตเป็นกระเป๋าหรือว่าสัมภาระที่ทิ้งไว้แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณกฤชวรรณรายงานสักครู่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น power bank ก็ได้อาจจะต้องเพิ่มข้อสังเกตวัตถุแปลกปลอมนะฮะที่ไปอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นลักษณะเล็กๆหรือว่าลักษณะอื่นๆที่อาจจะเราไม่คุ้นชินที่จะไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับ